อยู่ไกลขอบฟ้าไม่เคยลืมครอบครัวน็อตวิสรุตสยบข่าวลือมือที่3ทุ่มเงินหลักล้านสร้างของขวัญให้ลูกชายเป็นอีกหนึ่งคู่ชีวิตที่แต่งงานกันมานานกว่า7ปีสำหรับซุปตาสาวชมพู่อรยาเฮฮาเกตกับสามีนักธุรกิจน็อตวิสรุตรังสีสิมิพัฒน์ซึ่งทั้งคู่มีลูกน้อยทั้ง3คนสายฟ้าพายุและน้องเอมบิเกลเป็นโซ่ทองคล้องใจและถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาจะมีข่าวลือสั่นขาเตียงอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดความคลั่งรักของพ่อน็อตก็คือที่สุดใน3โลกหลังเพจพอลิพัทเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เผยภาพโมเมนต์หวานๆมาสยบข่าวเมาส์ไปแล้วนั้นล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่าน็อตวิสรุตประกาศกลางรายการสามแซบว่าทำพิธีกรรมยกสมบัติทุกอย่างของตัวเองไว้ให้ภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อน็อตยกให้แล้วพินัยกรรมเซ็นไปหมดแล้วเก็บไว้ในตู้เซฟแม่ชมสาบานไม่มีใบอื่นเซอร์ไพรส์ชมใช่ไหมเหมือนในละครอ่ะที่แบบมีฉากทนายเดินเข้ามาแต่คุณน็อตได้ทำอีกใบหนึ่งไว้นะครับไม่มีไม่ใช่หัวเราะพ่อน็อตไม่มีคือพินัยกรรมสั้นมากถ้าผมเป็นอะไรไปทุกอย่างก็คือยกมอบให้กับชมพู่อรยาแต่เพียงผู้เดียวทุกอย่างที่เป็นของผมไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นและแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลทีมโปรดติดขอบสนามมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับน็อตวิสรุตงานนี้ควงหลานชายสุดที่รักไปด้วยล่าสุดหลังจากที่เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วพ่อน็อตก็ไม่พลาดซื้อของมาฝากมาให้กับลูกชายอย่างน้องสายฟ้าพายุซื้อของฝากก็ดูจะถูกใจเด็กๆสุดๆเพราะเป็นเสื้อฟุตบอลทีมที่น้องแฝดชื่นชอบและที่พิเศษสุดๆเสื้อบอล2ตัวนี้ได้สกรีนเสื้อ Thunder เบอร์10และ Storm เบอร์7อีกด้วย